โอ้โหเฮกันไปแล้วครับ10วันได้เก็บตัวเต็มๆเอ้าสุดท้ายไม่ใช่ครับกลับไปกลับมามาดูกันหน่อยว่าออฟฟิเชียลล่าสุดทางไทยลีกและสมาคมตัดสินใจเลื่อนบอลถ้วยบอลลีกอย่างไรบ้างแล้วก็มาดูกันหน่อยครับว่าสุดท้ายท้ายสุดเหลือเวลาเก็บตัวกี่วันเขาจะยุติกันวันไหนอย่างไรรวมไปถึงมา2ทีมใหญ่ๆที่เริ่มประกาศรายชื่อกันมาหน่อยว่า68คนสุดท้ายทีมไหนใครติดไปบ้างทั้งหมดนี้ในตูดูบอลไทยนิวส์ครับสวัสดีครับทุกคนครับกลับมาในตูดูบอลไทยนิวส์เช่นเคยนะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้เราเป็นแบบโปรโตไทป์เมื่อวีคที่แล้วเริ่มต้นกันไปประมาณสัก3คลิปได้หลายๆคนก็ให้กำลังใจมาเพราะฉะนั้นจะพยายามทำต่อเนื่องดูหน่อยว่าพฤศจิกายนนี้ทำต่อเนื่องกันไปเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ที่แน่นอนอาจจะมีการขยับปรับเวลาอย่างอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะขอปรับมาเป็นสัก8โมงบางคนบอก6โมงบางทีมันเช้าไปเอา8โมงก็8โมงลองดูอาทิตย์นี้ครับเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลไทยจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันผ่านทาง YouTube และ Facebook ตูดูบอลไทยนะครับก่อนไปเริ่มต้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หน่อยแล้วกันนะครับไปเริ่มต้นกันที่ข่าวของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับแน่นอนว่าหลังจากที่จบฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ U23 ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกผ่านเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยได้บทเรียนเป็นที่เรียบร้อยนายหญิงใหญ่อย่างมาดามแป้งคุณนนพันธ์ล่ำซำเนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้แหละว่าอยากต้องการเวลาเก็บตัวที่มากขึ้นซึ่งไปๆมาๆเนี่ยก็เหมือนจะมี impact ต่อเรื่องนี้ครับทั้งเสียงบ่นด่าจากผู้จัดการทีมสตาฟโค้ชรวมไปถึงแฟนบอลนะครับที่วิจารณ์ถึงเรื่องนี้อย่างอุณาฝากข้างตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปๆมาๆก่อนหน้านี้ก็เหมือนจะได้ข่าวลือนะครับว่าอุ๊ยจะเลื่อนให้จาก 6-7 วันกลายเป็น10วันจะเลื่อนทั้งฟุตบอลลีกครับ FA ครับแล้วก็ฟุตบอลลีโวไทยลีกนัดสุดท้ายเอาออกเพื่อได้เก็บตัว10วันก็เฮกันไปลงข่าวกันไปสุดท้ายท้ายสุดไม่ใช่ครับเพราะว่ามีประชุมกันใหม่อีกทีแล้วก็เหมือนกับว่าจะมีการประชุมที่ไม่ลงตัวเรื่องของฟุตบอลไฮลักซ์ลีโวไทยลีกนัดสุดท้ายนะฮะหลังจากที่บริษัทไทยลีกจำกัดนะครับจัดงานประชุมเพื่อพูดคุยกับตัวแทนของสโมสรในไทยลีก1นะครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนปฏิทินการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพสุดท้ายครับได้รับการตอบรับจากทุกสโมสรเป็นข้อสรุปดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยคือการยืนยันว่าแข่งขันรีโวไทยลีกนัดที่15คือนัดสุดท้ายของเลข1ตามเดิมนะครับวันที่27และ28พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ยืนยันการแข่งขันช้าง FA ครับรอบ32ทีมสุดท้ายตามเดิมครับนั่นคือวันที่24พฤศจิกายนนะฮะส่วนการเลื่อนเนี่ยมีเลื่อนเพียงแค่ฟุตบอลถ้วยรายการเดียวครับนั่นคือ Rivo League ครับรอบ32ทีมสุดท้ายซึ่งจากตอนแรกจะเป็นวันที่1ธันวาคมไปเป็นวันที่12มกราคมส่วนรอบ16ทีมสุดท้ายจากวันที่5มกราคมก็จะเลื่อนล่นไปเป็นวันที่8กุมภาพันธ์นะครับก็จะเลื่อนกันไปทั้งรอบ8ทีมรอบ4ทีมรอบชิงก็จะเลื่อนเป็นโดมิโนไปนะครับซึ่งหลังจากที่ได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีบทสัมภาษณ์สั้นๆของมาดามแป้งมาฝากทุกคนด้วยครับมาดามแป้งได้เผยนะครับว่าขอบคุณทุกสโมสรที่ร่วมประชุมแล้วก็แสดงความคิดเห็นเรื่องของการเตรียมทีมชาตินะครับแล้วก็น่ายินดีที่ทุกๆสโมสรก็จะพร้อมปล่อยนักกีฬาในรายชื่อที่สโมสรที่สมาคมร้องขอเข้าร่วมการแข่งขันสำคัญของชาติที่กำลังจะมาถึงนะครับในเรื่องของประเด็นโปรแกรมไทยลีกเนี่ยก็เข้าใจทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติครับเพราะว่ามาดามแป้งเองก็อยู่ในทั้ง2บทบาทก็น้อมรับในความเห็นแล้วก็มติของทุกสโมสรที่ออกมาทั้งไทยลีกและทีมชาติที่เดินคู่ไปด้วยกันแล้วก็จะทำงานทันทีในคืนนี้ร่วมกับมาโนโพลกิ้งหลังจากจบเกมไทยลีกเพื่อกำหนดแผนงานโดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นณเวลานี้ครับไอ้ที่เราเข้าใจว่าเลื่อนแปลว่าสรุปไม่ได้เลื่อนนะครับมันขบกันแค่นิดเดียวฮะเอาง่ายๆสุดท้ายแล้วจบฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นะฮะสุดท้ายที่จะปล่อยนักเตะไปนะครับนั่นก็คือวันที่28พฤศจิกายนนั่นคือเกมสุดท้ายของไทยลีกนัดที่15นะครับแล้วก็ทาง FA Thailand ที่ส่งจดหมายนะครับมาถึงสโมสรอย่างล่าสุดทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็มีการเผยแพร่นะครับจดหมายที่ทางสมาคมส่งมาขอความอนุเคราะห์ในการขอนักเตะไปในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยก็มีเขียนวันไว้อย่างชัดเจนนะครับว่า29พฤศจิกายนจะมีการตรวจหาเชื้อโควิดนะครับเพื่อเดินทางไปแข่งแล้วก็รายงานตัววันเดียวกันอันนี้ถือว่ามีการพัฒนานะครับทางฝั่งสมาคมเพราะว่าก่อนหน้านี้มีบทเรียนไปแล้วว่าตรวจโควิดเสร็จปุ๊บกลับบ้านแล้วก็ค่อยมาเจอกันใหม่ซึ่งมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นอันนี้ก็ใช้วิธีการตรวจวันนั้นเก็บตัววันนั้นไปเลยนะครับ29พฤศจิกายนนะครับส่วนตารางอื่นๆนะครับของการ
ไปเก็บตัวของนักเตะนะครับการเดินทางกลับก็ค่อนข้างชัดเจนว่าอยู่การกักตัวก็ประมาณวันที่2วันที่3มกราคม2565ส่วนการแข่งขันการเดินทางที่จะไปแข่งขันที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็เวลาเนี่ยก็ขึ้นมาชัดเจนนะครับว่าจะเดินทางวันที่1ธันวาคมเช็คอินกันตั้งแต่ช่วงระยะเวลา 5:00 เดินทาง 8:00 นะครับด้วยไฟท์ TG403นะครับที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับนี่ก็เป็นตารางคร่าวๆทุกอย่างของการเรียกตัวนักเตะติดทีมชาติเพราะฉะนั้นมันดูมาส่องกันหน่อยครับล่าสุดมีการเปิดเผยมาถึง 2-3 ทีมแล้วนะครับแล้วก็เป็นทีมใหญ่ด้วยว่ามีใครติดไปบ้างใน68คนนี้นะครับฝั่งของ BG ปทุมยูไนเต็ดครับออกลงมาก่อนเลยนะครับประกาศถึง9คนว่าทางสมาคมเรียกตัวไปนะครับผู้รักษาประตูอย่างชัดชัยบุตรพรมนะครับชวัฒน์วีรชาติสารัตน์อยู่เย็นธีรสินแดงดานะครับสุมัญญาปุริสายปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์สันติภาพจันทร์งอมฉัตรมงคลทองคีแล้วก็จักรพันธ์ไพสุวรรณก็น่าพูดถึงหลายต่อหลายนักเตะนะครับชาววัดก็กลับมาลงเล่นสม่ำเสมอมีฟอร์มที่ดีวันดีคืนสารัตน์ด้วยมาตรฐานธีรสินแดงดาที่ตอนนี้กลับมาเหมือนเป็นกึ่งๆล่างเทพแล้วปฐมพลก็ไต่เต้าแล้วก็เล่นด้วยภาษากายที่ยอดเยี่ยมนะครับสันติภาพก็มั่นคงรวมไปถึงจักรพันธ์ไพสุวรรณก็ต้องดูว่าเจ้าตัวจะมีอาการหายอาการบาดเจ็บนะครับหลังจากที่แขนหักไปแล้วก็กลับมาทันสู่การเป็น23 24 25นักเตะคนสุดท้ายในการที่จะไปสิงคโปร์หรือไม่นะครับส่วนฝั่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับก็มีถึง9นักเตะเช่นกันนะครับผู้รักษาประตูอย่างศิวรักษ์เทศสูงเนินนะครับกองหลังอย่างพันสายเหมวิบูลชิติพัฒน์แทนกลางนะครับพีระดลฉ่ำรัศมีรัตนากรใหม่คามินะครับนฤบดินทร์วีรวัฒโนโดมสุภชัยใจเด็ดสุภโชคสารชาติแล้วก็สุพนัทเหมือนตาแน่นอนว่านี่คงเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่หลังจากเปิดเผยเป็นที่เรียบร้อยว่ามี9รายชื่อที่ติดมาเนี่ยโอ้โหมีทั้งโจมตีมีทั้งถามหาก็แน่นอนครับ CT14 ชิติพัฒน์แทนกลางทำไมถึงติดนะครับรัตนากรไหมคามิก็หลายคนก็ตั้งคำถามไปนะครับในส่วนของความคิดเห็นขออนุญาตเก็บไว้ในไลฟ์เต็มๆแล้วกันนะครับรวมไปถึงใครก็ถามหาอย่างเช่นปิยพลผานิชกุลเป็นต้นนะครับนี่ก็คือรายชื่อทางฝั่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าดูจากตารางการแข่งขันและวันเก็บตัวแน่นอนว่าก็คงไม่มีปัญหาเรื่องของการไม่ปล่อยหรือใครไม่ให้ไปก็คงจะไม่มีตรงนั้นนะครับไปที่ทีมเล็กอย่างโปลิสเทโลก็มีข่าวลือออกมาแล้วนะครับว่าเจนพบโพขี่ก็มีรายชื่อเอี่ยวไปติดใน68คนสุดท้ายของการเขาเรียกว่าก่อนที่จะคัดตัดตัวกันนะฮะก็รอติดตามของทีมอื่นๆแล้วกันครับอย่างเมืองทองอย่างทรูแบงคอกหรือหลายต่อหลายทีมใหญ่อย่างการท่าเรือเองเนี่ยก็น่าสนใจว่าทีมของมาดามแป้งเองใครจะมีรายชื่อเอี่ยวเข้ามาติดบ้างนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามแล้วกันครับและนี่คือการอัปเดตเรื่องราวของทีมชาติไทยนะครับในตูดูบอลไทยนิวส์ใครคิดเห็นอย่างไรกับการตัดสินใจเลื่อนบอลถ้วยไม่เล่นบอลลีกหรือรายชื่อที่มีติดมาฝากเลื่อนมาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องราวนี้แล้วก็กดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันด้วยแล้วกันเจอกันทุกเช้าแบบนี้8 โมงวันนี้ผมตูเต้ตูดูบอลไทยลาไปก่อนสวัสดีครับ